สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำไลบรารีซูเปอร์สคริปต์นะครับซึ่งพัฒนาไลบรารีนี้โดยอาจารย์ดารันภพยิ้มแย้มนะครับซึ่งท่านได้ทำไลบรารีดีๆออกมาใช้หลายตัวมากนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำไลบรารีซูเปอร์สคริปต์นะครับที่อัปโหลดไฟล์ไปยัง Google Drive โดยไม่ต้องล็อกอินนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตามขั้นตอนของอาจารย์นะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นี้ใต้คลิปสอนให้นะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะรายละเอียดต่างๆนะครับอ่ะผมจะคลิกตัวนี้เข้ามานะครับเสร็จแล้วก็นะครับเลื่อนมาดูคำอธิบายนะครับการล็อกอินนะครับตามสเต็ปเลยสเต็ปที่1 นะครับการสร้างฟอร์มนะครับให้เริ่มต้นด้วยการสร้าง Google Sheet ขึ้นมาใหม่นะครับเราก็ไปที่นะครับ Google Drive ของเราเลยจากนั้นไปที่9จุดนะครับเลือก Google Drive ครับและให้ไปที่เมนูที่ชื่อว่าใหม่นะครับแล้วเลือกเป็น Google Sheet ครับเสร็จแล้วตั้งชื่อ Spreadsheet ของเราขึ้นมานะครับเมื่อมีการอัปโหลดเสร็จนะครับจะมีการบันทึกข้อมูลนะครับลงมาที่ Google Sheet นะครับเดี๋ยวเราทำการตั้งชื่อไฟล์ก่อนนะครับเป็นไฟล์นะครับอัปโหลดนะครับอัปโหลดไฟล์ด้วยซูเปอร์สคริปต์ก็แล้วกันนะครับแบบนี้กด Enter ครับจากนั้นนะครับในช่องคอลัมน์ A1 นะครับในช่อง A1 นี้นะครับให้พิมพ์คำว่าวันที่ลงไปนะครับวันที่มีการอัปโหลดไฟล์นะครับช่อง B1 นะครับเราจะนะครับให้บันทึกเป็นลิงก์นะครับลิงก์ของไฟล์นะครับที่เราอัปโหลดเข้ามานะครับโอเคนะครับเราเตรียมไว้นะครับ2คอลัมน์แบบนี้นะครับสำหรับทดสอบนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเตรียม Google Sheet แบบนี้เสร็จครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็ไปที่เมนูส่วนขยายนะครับแล้วก็คลิกไปที่แอปสคริปต์ตรงนี้ครับคลิกแอปสคริปต์นะครับพอคลิกมาที่แอปสคริปต์นะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับโครงการนะครับโดยการคลิกโครงการไม่มีชื่อนะครับตรงนี้ก็จะตั้งชื่อเหมือนกันเลยคืออัปโหลดครับไฟล์ครับด้วยซูเปอร์สคริปต์นะครับจากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็ได้ชื่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวซูมโค้ดมาดูใกล้ๆกันแล้วกันจากนั้นนะครับสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2ให้ไปสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า index ครับตรงนี้นะครับไฟล์ที่ว่า index นะครับ html นะครับขั้นตอนนี้ทำยังไงกลับมาที่สคริปต์ของเราครับมาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับคลิกแล้วก็มาที่ html ตรงนี้ครับคลิกแล้วก็ลบไม่มีชื่อออกนะครับแล้วพิมพ์ index ลงไปแบบนี้ครับจากนั้นกดปุ่ม Enter 1ครั้งครับเนี่ยเราก็จะได้โค้ดครับ HTML มาแบบนี้นะครับแล้วก็ลบออกได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเอาโค้ดจากเว็บของอาจารย์มาใส่เลยนะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่คำอธิบายนะครับเราก็มาที่ข้อ 1.4 ครับทีนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับข้างล่างเลยเราจะเห็นนะครับปุ่มที่ชื่อว่า View Raw นะครับให้เราคลิกที่ปุ่มนี้1ครั้งครับจากนั้นเลือกทั้งหมดโดยการกด Ctrl ที่แป้นพิมพ์ใช้ไว้แล้วกดตัว A ครับเป็นการ Ctrl ก็คือ All ทั้งหมดนะครับ Ctrl อีกครั้งหนึ่งกด C นะครับก็คือ Copy หรือใครจะคลิกขวาคัดลอกอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับจากนั้นกลับมาที่สคริปต์ครับมาที่ไฟล์ index.html ของเราบรรทัดที่1นี่แหละนะครับ Ctrl V ลงไปแบบนี้นะครับวางโค้ดลงไปแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับไฟล์ index ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะครับวางโค้ดก็คือเสร็จนะครับจากนั้นกลับมาที่คำอธิบายครับตามเว็บเลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงนี้เราทำเสร็จแล้วเลื่อนผ่านมาได้เลยนะครับเลื่อนผ่านมาได้เลยนะครับมาจนถึงข้อที่2เลยครับมาจนถึงข้อที่2นะครับข้อที่2เราจะต้องเอารหัสนะครับของตัวไลบรารีนี้นะครับไปใส่ในสคริปต์ของเรานะครับก็คือให้ copy ตัวนี้ครับcopy บรรทัดนี้เลยนะครับคลิกขวาคัดลอกเลยนะครับคัดลอกเสร็จกลับมาที่สคริปต์ครับจะเห็นว่ามีไลบรารีอยู่ตรงนี้ครับและมีเครื่องหมายบวกอยู่ขวามือน
นะครับให้คลิกไปที่เครื่องหมายบวกนะครับ library และก็จะขึ้นคําว่ารหัสสคริปต์นะครับให้เราคลิกลงไป1ครั้งก่อนครับเคอร์เซอร์กระพริบก็ Ctrl V ลงไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วกดปุ่มค้นหาครับคลิกมันก็จะขึ้นนะครับเวอร์ชันนะครับซึ่งถ้าอาจารย์มีการอัปเดตนะครับสคริปต์มันก็อาจจะไม่ใช่เลข9นะครับใครมาดูสคริปต์ตอนนี้อาจจะเป็นเลข9นะครับใครมาดูตอนหลังนะครับถ้าสคริปต์มีการพัฒนาอาจจะเป็นเลข10 11 12ไปเรื่อยๆให้ใช้ตัวเลขที่สูงสุดนั่นแหละนะครับตัวเลขที่อยู่ที่สูงที่สุดคือเลขอะไรให้ใช้เลขนั้นไปเลยนะครับจากนั้นให้กดปุ่มเพิ่มครับพอกดปุ่มเพิ่มเสร็จเราจะเห็นคำสั่งตัวนี้นะครับเป็นเมนูขึ้นมาอยู่ Super Script นะครับขึ้นมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับเมื่อนะครับเพิ่ม Super Script Library นะครับเข้ามาในโปรเจกต์ของเราเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับแล้วก็กลับมาที่นะครับหน้าเว็บอีกครั้งนึงนะครับเลื่อนลงมาที่ข้อ 2.2 นะครับมาที่ข้อ 2.2 จากนั้นนะครับมาที่ View Raw อีกครั้งนึงครับคลิกตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ Ctrl A Ctrl C ครับ Copy Code นะครับ Copy เสร็จเราก็กลับมาที่สคริปต์นะครับและให้มาคลิกตรงไฟล์นี้ครับรหัส .gs นะฮะแล้วให้ลบฟังก์ชันนี้ออกไปเลยนะครับให้ว่างๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้ว Ctrl V ลงไปแบบนี้นะครับวางโค้ดทั้งหมดลงไปนะครับเสร็จแล้วบรรทัดที่10นะครับจะเห็นนะครับคำสั่งตัวนี้นะครับ xxxหมายถึงให้เราไปสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive นะครับเป็นโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ที่อัปโหลดขึ้นมานะครับเราจะให้เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหนให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วเอา ID โฟลเดอร์มาใส่ตรงนี้นะครับวิธีการก็คือนะครับกลับมาที่ Google Drive และมาที่ใหม่ตรงนี้นะครับและคลิกไปที่โฟลเดอร์ครับจากนั้นสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับสมมุติว่าผมจะตั้งชื่อว่าไฟล์นะครับอัปโหลดนะครับไฟล์อัปโหลดครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มสร้างได้เลยครับพอเรากดสร้างเสร็จนะครับเราจะได้โฟลเดอร์ไฟล์อัปโหลดขึ้นมาแบบนี้นะครับและให้ทำการดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์นี้ก่อนครับแบบนี้คลิก2ครั้งเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่างๆตรงนี้นะครับ ID ของโฟลเดอร์นี้อยู่ข้างบนนะครับคลิกลงไปตรงนี้นะครับแล้วคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วค่อยกดเมาส์แช่ไว้คลุมนะครับคลุมมาตั้งแต่เลข1เป็นต้นไปนะครับหลังสแลชนะครับจากนั้นคลิกขวาคัดลอกครับเมื่อเราได้ ID ของโฟลเดอร์เสร็จนะครับเราก็กลับมาที่สคริปต์ครับแล้วก็นะครับลบนะครับตัว X ทั้งหมดออกนะครับให้เหลือเฉพาะซิงเกิลโคดแบบนี้แล้ว Ctrl V ลงไปครับเป็น ID ของโฟลเดอร์แค่นี้เองนะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดบันทึกได้เลยครับพอกดบันทึกเสร็จนะครับสังเกตสีส้มจะต้องหายไปนะครับถ้าบันทึกเรียบร้อยนะครับเนี่ยวงกลมสีส้มหายไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือนะครับ deploy ให้กลายเป็นเว็บแอปครับเราก็มาที่ปุ่มสีน้ำเงินนี้ครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็มาเมนูแรกการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่เมนูนี้คลิก1ครั้งครับจากนั้นมาด้านซ้ายมือครับมาเรียกที่รูปฟันเฟืองนี้คลิกครับแล้วเลือกเว็บแอปครับคลิกครับจากนั้นเลื่อนมาข้างล่างเปลี่ยนจากฉันเท่านั้นเป็นทุกคนครับคลิกแล้วก็คลิกที่ปุ่มสีน้ำเงินนะครับการทำให้ใช้งานได้เสร็จแล้วรอสักครู่นะครับระบบจะขอตรวจสอบสิทธิ์นะครับหรือว่าขอเข้าถึงอีเมลของเราก่อนนะครับเพื่ออนุญาตนะครับเราก็คลิกที่ให้สิทธิ์เข้าถึงตรงนี้นะครับคลิกเลยจากนั้นเลือกอีเมลของเรานะครับคลิกเลยแล้วก็ให้คลิกไปที่ขั้นสูงครับคลิก1ครั้งและไปที่ด้านล่างเลยนะครับอัปโหลดไฟล์ด้วย Super Script ไม่ปลอดภัยก็คลิก1ครั้งครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นคําว่าอนุญาตอยู่ตรงนี้คลิกไปที่อนุญาตครับแล้วรอสักครู่นะครับก็จะสร้างนะครับลิงก์เว็บแอปมาให้เรานะครับก็คือลิงก์นี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะขอทดสอบนะครับในโหมดของนักพัฒนาก่อนนะครับก็เสร็จสิ้นไปก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเลื่อนมาล่างสุดการนำการทดสอบไปใช้งานนะครับแล้วก็คลิก1ครั้งตรงนี้ครับแล้วก็จะได้ลิงก์ทดสอบมาคือลิงก์นี้นะครับแล้วก็คลิก1ครั้งครับก็จะเปิดเป็น
เว็บแอปขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็ทดสอบนะครับถ้ากดปุ่มอัปโหลดเลยนะครับมันก็จะมี Java เนี่ย alert ขึ้นมาแบบนี้ครับว่ากรุณาเลือกไฟล์ก่อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็กดตกลงไปก่อนนะครับจะต้องมีการเลือกไฟล์ครับคลิก1ครั้งที่การเลือกไฟล์นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปเลือกครับว่าเราจะอัปโหลดไฟล์ไหนขึ้นมานะครับผมจะทดสอบเป็นรูปภาพก็แล้วกันนะครับคลิกไปที่รูปภาพแล้วก็กดปุ่ม Open ครับพอกด Open เสร็จเราจะเห็นชื่อไฟล์ของเราปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับทดสอบอัปโหลดดูครับโดยการคลิกที่อัปโหลดนะครับรอสักครู่นะครับถ้าอัปโหลดสำเร็จก็จะมี Java Alert ขึ้นมาแบบนี้ครับอัปโหลดเรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็กดปุ่มตกลงนะครับทีนี้เราก็มาตรวจสอบที่ชีตของเราครับมีการบันทึกไฟล์ให้เราหรือเปล่านะครับเราก็มาดูเห็นไหมครับมีการบันทึกวันที่ลงไปนะครับว่าวันนี้เวลานี้ที่คุณอัปโหลดนะครับแล้วก็จะมีลิงก์นะครับของไฟล์นะครับเราสามารถที่จะกดลิงก์นะครับไปดูตัวอย่างนะครับเนี่ยที่เราอัปโหลดมาเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดดูได้เลยนะครับจากนั้นนะครับไปเช็คในตัวโฟลเดอร์ครับว่ามีภาพอยู่ในโฟลเดอร์หรือไม่เห็นไหมครับภาพนี้ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นนะครับซูเปอร์สคริปต์ที่สุดยอดจริงนะครับหลังจากที่นะครับทำตามขั้นตอนทั้งหมดนี้หรือใครจะไปอ่านรายละเอียดนะครับก็ได้นะครับก็จะได้ผลงานตามตัวอย่างนี้เลยนะครับในการอัปโหลดไฟล์นะครับส่วนใครอยากพัฒนาเพิ่มเติมนะครับก็คือไปทำฟอร์มรับข้อมูลกรอกชื่อนามสกุลอะไรก็ไปเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งครูพิวัฒน์ได้ทำคลิปสอนนะครับเป็น EP หลาย EP อยู่นะครับหรืออยากจะมาเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนจากป๊อปอัพของ Java Script นะครับให้มันเป็นแบบ Sweet Alert ก็ได้นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับกดบวกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Sweet Alert ลงไปนะครับจากนั้นเข้าไปที่นะครับ Sweet Alert 2ครับ A Beautiful ตรงนี้คลิกเข้าไปจากนั้นนะครับด้านซ้ายมือมาที่ Installation นะครับการติดตั้งคลิกลงไปและเราก็จะเห็นนะครับสคริปต์ตัวนี้นะครับให้เรา Copy ตัวนี้เลยนะครับคลิกขวา Copyพอ copy เสร็จนะครับเราก็กลับมาที่สคริปต์ครับตรงนี้กดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับและให้มาที่ index ครับมาที่ index ตรงนี้นะครับและให้นะครับเลื่อนไปล่างสุดของโค้ดเลยนะครับบรรทัดที่51จะมีคำสั่ง select body นะครับให้เราเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้และกด enter นะครับ control v ลงไปตรงนี้ครับก่อนครับก่อน tag select body ของ html เนี่ยนะครับให้เราวางตรงนี้จากนั้นกลับมาที่ Sweet Alert นะครับแล้วก็มาที่ Example นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับหานะครับปุ่มนะครับที่ชื่อว่านะครับCustom นะครับ Position Net Dialog นะครับก็คือ Try Me ตัวนี้ลองคลิกดูครับมันจะขึ้นแบบเนี้ย Try Me ขึ้นแบบนี้ครับเราก็ก๊อปโค้ดนี่เลยครับเนี่ยก๊อปโค้ดนี่เลยนะครับคลิกขวาคัดลอกครับพอคัดลอกเสร็จเราก็กลับมาที่สคริปต์ครับเราจะเอาไปไว้แทนตรงไหนนะครับตรงบรรทัดที่46นะครับเดิมคือ alert อัปโหลดเรียบร้อยตรงนี้นะครับเราลบออกไปเลยครับลบออกไปเลยแล้วก็ control v โค้ดลงไปตามนี้เลยครับอาจจะคลุมดำกดแท็บนะครับเพื่อขยับโค้ดให้สวยๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็มาแก้โค้ดนิดนึงนะครับtop end ให้เปลี่ยนเป็น center นะครับคือให้อยู่ตรงกลางนะครับ center ครับ icon success ถูกแล้วนะครับ title ก็คือข้อความที่แสดงขึ้นมานะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับเช่นเป็นคำว่า upload ครับ file เรียบร้อยครับแล้วอย่างเงี้ยนะครับshow button นะครับถ้าเราต้องการให้แสดงปุ่มครับชื่อว่าโอเคแล้วก็เปลี่ยนจาก false ตัวนี้เป็น true ก็ได้นะครับ true นะครับให้ show ปุ่มนะครับ timer นะครับถ้าเราไม่ต้องการจับเวลาเราก็พิมพ์เครื่องหมาย /นะครับเป็นการ comment นะครับไม่ต้องมีการจับเวลานะครับเสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึกครับพอบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับโดยการ refresh นะครับฟอร์มของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะลองอัปโหลดดูแล้วก็ให้โชว์สวีทอเลิร์ทขึ้นมาแทนนะครับคลิก1ครั้งครับ
เลือกไฟล์ครับเลือกไฟล์กด Open ครับจากนั้นกดปุ่มอัปโหลดนะครับถ้าสำเร็จนะครับก็จะต้องขึ้น Switch Alert นะครับขึ้นมาแบบนี้ครับอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยเห็นไหมครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับแล้วไฟล์ก็จะถูกบันทึกลงที่ชีตนะครับแล้วก็ครับลงไปที่ Google Drive ของเราแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับการใช้งานนะครับไลบรารีนะครับสคริปต์ครับของอาจารย์ดารันภพยิ้มแย้มนะครับผู้พัฒนาไลบรารีนี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ทำให้เราได้ใช้งานง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ